มามาดูต่อในอันนี้ในอันนี้จะเป็นในชีทในเรื่องของ job advertisements job advertisement ก็คือjob ก็คือว่าแปลว่าอาชีพถูกไหมลูก job แปลว่าอาชีพ advertisement คือการโฆษณาในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวพวกการอาชีพการหางานโฆษณาอ่ะเดี๋ยวมาดูนี้นิดนึงทำ powerpoint มาเบาๆเนาะเขาบอกว่า what do these famous people do อ่ะเขาบอกว่าอันนี้มันจะเป็นอะไรบ้างเนาะทำอาชีพอะไรคนที่อยู่ในเกมในทำอาชีพอะไรอ่ะอย่างอันนี้ดูอันนี้คือใครรู้จักไหมชอนวินยูไหมชอนวินยูอันนี้คืดูอันนี้เขาเป็นอะไรทำอาชีพอะไรแล้วคนนี้ล่ะอันนี้คือแบบว่าทำเป็นอาชีพอะไรอันนี้เป็นอะไรเนื้อเรื่องหนังที่ว่ามาอันนี้เขาทำเป็นอะไรลูกเขาเป็นอะไรในเรื่องของอันนี้สามีอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่แบบเรื่องอะไรนะที่พวกมาเขาชื่อว่าอันนี้คือใครเป็นคมแสงคมแสงแล้วใครอีกเนาะเป็นอันนี้เป็นหมากถูกไหมทั้งสองคนนี้เนี่ยตอนแรกตัดสินใจยากมากฉันตัดสินใจยากมากว่าฉันจะแบบทำหมากก่อนแล้วกันเนาะนั่นเองเนาะเป็นหมากปรินนะลูกคือนี่เดี๋ยวคืออัพคลิปลงเข้ามาหมากเดี๋ยวมาปรินเข้ามาเห็นเขาจะฟ้องร้องฉันไหมเนี่ยไม่ฟ้องแน่เป็นการไม่ฟ้องอันนี้เนาะเป็นการแบบโชว์สรีระร่างกายทั้งสองคนนี้ทำอาชีพเป็นอะไรคนนี้ก็เป็นไรเตอร์ถูกไหมอันนี้เป็นแอคเตอร์แอคเตอร์เป็นดารานักแสดงหรือว่าเป็นโมเดลพวกนี้โมเดลเนาะโมเดลนี้ก็จะเป็นแบบว่าโมเดลอันนี้ก็คือว่าจะเป็นนายแบบต่างๆนานาถูกไหมต่อมาอะไรอันนี้คือใครอันนี้เป็นใครลูกเป็นใครอ่ะคนนี้เป็นใครเป็นใครแสบตามากนี่พูดอะไรระวังคำพูดนิดนึงนะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวลงคลิป YouTube เดี๋ยวจะโดนทำหน้าที่เป็นอะไรทั้งสองคนนี้เขาเรียกว่าเป็นอย่างบิ๊กป้อมอย่างเงี้ยเป็นมิลิทารีลีดเดอร์ถูกไหมเป็นผู้นำทางการทหารถูกไหมลูกเนาะเป็นฝ่ายนำทางการทหารแต่ถ้าเป็นลุงตู่เบาๆลูกเบาๆลุงตู่จะเป็นไพร์มินิสเตอร์คือเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาวางโอนยอดโอ้าวอันนี้คือใครรู้จักไหมซับปุ๋ยอันนี้ก็คือว่าจะเป็นฟุตบอลเพลเยอร์เนาะเป็นนักเล่นบอลถูกไหมเป็นนักฟุตบอลแล้วก็เป็นสปอร์ตแมนอุ้ยอะไรนะรูปไม่ถึงก็ต้องขยับรูปไม่ถึงคืออะไรลูกอะไรคือรูปไม่ถึงไม่เข้าใจเคยที่ดีบาร์มุกสิบปีไม่เหมือนจ๊อบอะอะไรหัวโอ้โหอะไรกันดินี่คุยเรื่องอะไรกันต่อไปแล้วคุณบอกคนนี้ชื่ออะไรใครรู้นัทธิวดีครับรู้ดีแสนรู้จู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 ชับปุยเนาะชาลีชับปุยรู้จักชับปุยไหมต่อมาอันนี้คือใครเอ่ยนี่อันนี้คือเป็นนายกคนใหม่ถูกไหมคนนั้นเป็นทรัมป์เนาะซึ่งเราเกิดประเด็นว่าแบบว่าเหมือนเขาไม่ยอมลงจากตำแหน่งเนาะในการเลือกตั้งเขาได้เปลี่ยนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นไบเดนถูกไหมเปลี่ยนเป็นไบเดนนะลูกนี่ใครเล่มส้มนะจัดการเรียบร้อยใครยังไม่ส่งก็เดี๋ยวตามมาส่งให้ได้แค่ภายในบ่ายสองวันนี้นะบ่ายสองวันนี้ตามมาส่งให้เรียบร้อยเล่มส้มเขาเรียกว่าเป็นประธานาธิบดีนี่แหละคือใครนี่อัดคลิปนี่คือควีนพระราชินีเนาะมาม่าเนาะ
อันนี้คือนี่คนทางซ้ายมือคือเป็น royalty royalty คือว่าเป็นราชวงศ์นี่คนนี้ไม่ใช่ควีนนะลูกคนนี้เป็นราชวงศ์เฉยๆคนที่เป็นควีนเป็นราชินีคือคนนี้เป็นพระมเหสีก็คือเป็นควีนคนนี้ถูกไหมส่วนคนนี้ก็คือเป็นราชวงศ์เป็นเจ้าคุณพระถูกไหมเป็นเจ้าคุณพระกับพระราชินีสุทธิดาเนาะจุ๊จุ๊อันนี้แหละลูกอันนี้เป็นใครนี่มกราคุมพาพิมพามีนาเมษาถูกไหมเป็นจ้าอาสยามนี่เขาแต่งเป็นชุดใน MV ซึ่งเป็นชุดใน MV ซึ่งทำมาจากอะไรปฏิทินจ้าปฏิทินทั้ง12เดือนเอามาทำเป็นผ้าเป็นชุดแบบนี้เนาะส่วนคนด้านขวาก็คืออันนี้เป็นซิงเกอร์เป็นนักร้องเป็นนักประพันธ์แต่งเพลงเป็นพี่โตซึ่งขอกับไบรท์แต่งงานมาแล้วเนาะเนาะอันนี้ก็จบแล้วอ่ะทีนี้ลองมาดูในเรื่องอันนี้หมดแล้วรีบเรียนนี่เร็วๆยังเหลืออีกชิ้นหนึ่งคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะอ่ะฟัง Job Advertisement เป็นในเรื่องการเกี่ยวกับการโฆษณาซึ่งแน่นอนถ้าในข้อสอบเจอนักเรียนจะต้องเจอกับอะไรที่เป็นการหาอาชีพและเป็นการโฆษณาแน่นอนจ็อบตัวนี้แปลว่าอาชีพนักเรียนได้แล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่เดี๋ยวชีทหายนะลูกต้องรวบรวมชีทส่งมีคะแนนชีทมีคะแนนเล่มส้ม Advertisement ก็คือการโฆษณาจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีเวลาเรียนลึกมากพอจะแตกย่อยไปถึงของจะแตกไปอีกในเรื่องของการโฆษณาที่มันลึกกว่านี้แล้วก็อยากให้นักเรียนลองเขียนโฆษณาเองเนาะแต่ตอนนี้นักเรียนอยู่ในระดับของที่เป็นม.2ก็เอาไปเบาๆก่อนชีตนะชีตทำมากระดาษให้ดีอะไรดีตกแต่งระบายสีให้ดีนะคะแนนเดี๋ยวถ้าคะแนนใครหายงานเก่าใครที่ยังไม่ส่งอะไรรีบให้เรียบร้อยนะงานใหม่ถึงไหนแล้วนะเดี๋ยวสอนนี้เสร็จก่อนจะพูดถึงงานใหม่รีบๆพูดเนาะอ่ะต่อมาจะให้ดูอ่ะ Job Advertisements ทีนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นการประกาศหางานของอะไรลูก Secretaryเป็นการประกาศหางานของเลขาว่าต้องการเวลาอ่านต้องมีเขาให้ออกว่าเขาต้องการอะไรประกาศหางานของเลขาเนี่ยต้องการคนที่อายุ18ปีขึ้นไปเวลาทำงานเนี่ยทำทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ยกเว้นวันพุธทำสัปดาห์ละ20ชั่วโมงเนาะได้ค่าจ้างเท่าไหร่15เหรียญต่อชั่วโมงได้เยอะนะเป็นเงินไทยก็คูณ35ไปเป็นเท่าไหร่ประมาณชั่วโมงละ 5-600 อ่ะประมาณนั้นนะดาวๆเอาเนาะก็คือจะต้องใช้งานอะไรได้จะต้องใช้ Excel ใช้ PowerPoint ใช้ Word เป็นจะต้องพิมพ์คำศัพท์ให้ได้60คำต่อนาทีก็สามารถสมัครได้อันนี้เนาะต่อไปอันนี้เป็นอาชีพอะไรลูก Delivery Manพวกฟู้ดแพนด้าต่างๆพวกนี้เนาะฟู้ดแพนด้าไลน์แมนสกูตเตอร์แบบนี้รับสมัคร M กับ F ก็คือหมายความว่าได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง M ก็คือเมลกับฟีเมลถูกไหมได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงทำงาน20ชั่วโมงต่ออาทิตย์เนี่ยเห็นไหมได้เงินน้อยกว่าอีกได้เงินแค่8เหรียญเองก็คูณ35บาทแต่ว่าได้ทิปขึ้นมาเนาะไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์โทรติดต่อได้ที่เบอร์นี้เนาะนักเรียนสมัครคลับเฮาส์หรือยังครูน่าจะยังค่ะไม่มีอินพอยต์ครูได้เข้าคลับเฮาส์เลยหลายห้องแล้วมีของต่างประเทศของอะไรห้อง2ห้องเนาะต่อมาอันนี้ล่ะ Baby Sister เป็นการรับสมัครหาพี่เลี้ยงเด็กเขารับสมัครหาเลี้ยงเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้เงินเท่าไหร่ลูกอันนี้ๆๆดูดีๆนะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นดอลลาร์แต่อันเนี้ยมันเป็นปอนด์มันเป็นยูโรเป็นปอนด์อันเนี้ยก็จะประมาณ50บาทคูณ50บาทเป็น450บาทต่อชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยเลี้ยงเด็กเนาะต้องการคนที่อายุ16ถึง18แสดงว่าม.4ตั้งแต่ม.4ไปก็สมัครได้เนาะ
อันนี้ล่ะลูกวอนคริสเลียเป็นการเด็กเสิร์ฟเดลิเวอรี่บอยผู้ชายขายพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยู่ที่ร้านพิซซ่าก็ได้450บาทนี่ประเทศไทยอ่ะชั่วโมงละ450ถือว่าเยอะมากนะประเทศไทยชั่วโมงนึงพนักงานเซเว่นได้ชั่วโมงละแค่40บาทเขาวันนึงได้ถึง400ใช่ได้วันนึงแค่ชั่วโมงละ40สมัยก่อนนะแกที่ครูทำนะได้ชั่วโมงแค่30บาทเนี่ยพวกตามเนี้ยพวกตามแบบบอนชอนตามพวกโอ้ตามร้านพวกอะไรเงี้ยตามร้านอาหารตามห้างชั่วโมงมา30บาท40บาทเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไปอยู่เมืองนอกเนี่ยบางทีทำได้ชั่วโมงนึง600 700บาทคิดดูว่าอยู่เมืองไปอยู่เมืองนอกนะเพื่อนครูนะไป work and travel นะลูกนี่ไป work and travel นะทำงานแค่แบบตามร้าน McDonald's ตาม KFC ตามอะไรอย่างงี้นะเดือนนึงได้เงินทั้งหมดทำ6วันได้เงินประมาณ 88,000ต่อเดือนไม่รวมทริป 88,000 ทีนี้เนี่ยถ้ามาอยู่ประเทศไทยเดือนนึงก็ได้แค่ 8,000 อันนั้น 80,000 คิดดูสิว่าถ้าไปทำงานเมืองนอกจะได้เงินเยอะแค่ไหนเนาะเทียบกับอย่างเช่นบ้านที่อังกฤษบ้านที่อังกฤษเนี่ยซื้อเลยซื้อบ้านหลังเล็กๆบ้านไม่ต้องหลังใหญ่มากเลยเนี่ยพออยู่ได้เนี่ยราคาแพงมากแต่พอเทียบอันนั้นก็คือราคาปกติอังกฤษพอเทียบมาเป็นราคาที่เมืองไทยบ้านหลังนั้นน่ะมาเทียบราคาเมืองไทยประมาณเท่ากับหลังละ20กว่าล้านหลังละ20กว่าล้านเนี่ยหลังละ20กว่าล้านที่เมืองไทยสามารถอยู่ได้อย่างเป็นเศรษฐีมีสระว่ายน้ำมีคนใช้เหมือนในหนังเลยแต่พอไปอยู่อังกฤษได้แค่หลังเล็กๆธรรมดาเนี่ยความแตกต่างของเงินเนาะมาดูต่อมาตัวนี้เป็นตัวย่อที่ควรรู้นักเรียนอย่าคุย EXP require ตัวนี้แปลว่าไม่ต้องการประสบการณ์ถูกไหม FT เป็น full time PT เป็น part time นะลูก apply ASAP พวกนี้ต่างๆนั้นมาดูอันนี้นักเรียนการบ้านอันนี้นักเรียนต้องทำเองนะลูกให้ใช้ข้อมูลนี้ข้อมูลการสมัครข่าวจากด้านหลังทั้ง3ข่าวมาเขียนตอบในนี้ให้ถูกต้องมายกตัวอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยมันจะเป็นอาชีพของอะไรลูกเป็นแอสซิสแตนต์ของแฟชั่นดีไซน์นักเรียนก็เขียนตอบไปเลยว่าแอสซิสแตนต์ของแฟชั่นดีไซน์ให้ฮะมันมี3ข่าวก็เขียนออกมาในนี้Employer name ผู้จ้างคือเป็นใครลูกผู้จ้างคือเป็นใครผู้จ้างก็คือเป็น and international อะไรลูก international fashion brand ถูกไหมให้หาว่าเป็นอาชีพอะไรช่องแรกคืออาชีพอะไรช่องที่สองใครเป็นคนจ้างช่องแรกอาชีพช่องที่สองคนจ้างช่องที่สามคุณสมบัตินะลองฝึกถามข้อที่สี่เนี่ยประสบการณ์ข้อที่ห้าเนี่ยเพิ่มเติมข้อแรกเนี่ยต้องการอาชีพแฟชั่นดีไซน์ถูกไหมบริษัทจ้าง International Fashion ต้องการคุณสมบัติอะไรบ้างเชอร์เทอรี่หรือว่าทำไมลูกหรือเป็น technical skill หรือต้องการใช้อะไรได้ Photoshopต้องการประสบการณ์อะไรได้ต้องการคนที่มีประสบการณ์เป็น A Design Assistant หรือ File of Work ก็ได้เนาะ Inเนี่ยก็ประมาณนี้อันนี้เขียนให้ดูคร่าวๆเนาะแต่นักเรียนลองไปหาเพิ่มเติมมาว่ามันจะมีเยอะกว่านี้อีกว่าเป็นอาชีพอะไรคนจ้างอะไรคนจ้างเป็นใครอาชีพอะไรคุณภาพอะไรประสบการณ์อะไรข้อมูลเพิ่มเติมเขาให้ส่งอะไรเพิ่มเติม
ขาให้ส่ง CV เพิ่มเติมนักเรียนก็เขียนไปข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไร0334 8077อะไรนักเรียนก็เขียนข้อมูลตรงนี้ไปให้ครบนะลูกเนาะทีนี้เดี๋ยวลองพูดคร่าวๆเนาะข่าวแรกเนี่ยนี่ข่าวแรกจะเป็นเกี่ยวกับผู้ช่วยแฟชั่นดีไซน์ถูกไหมข่าวที่2เขาต้องการอะไรตำแหน่งอิเล็กทรอนิคอลและเมชานิกเอนจิเนียร์นะลูกเอ๊ะคุณสมบัติคืออะไรคุณสมบัติคือ1 2พวกนี้ตำแหน่งที่3ต้องการอะไรลูกผู้ว่าจ้างตำแหน่งที่3เนี่ยมาจากอะไรผู้ว่าจ้างตำแหน่งที่3คืออันนี้มาจากกระทรวงผู้ว่าจ้างคือกระทรวงต้องการตำแหน่งทีเชอร์ต้องการตำแหน่งครูและต้องการอะไรพวกนี้นักเรียนก็เขียนไปให้มันเรียบร้อยว่ามันเป็นอะไรบ้างเนาะลูกเนาะ